รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิสทิฟฟานี่คือตำแหน่งที่การันตีความสวยพร้อมของสาวประเภท2บนเวทีที่ยิ่งใหญ่และได้รับความสนใจจากทั่วโลกพร้อมโอกาสอีกมากมายที่เปิดให้กับผู้ที่ได้ขึ้นไปยืนบนเวทีนี้หมายเลข22ค่ะมุ้ยจิรัชยาเสน่ห์มงคลนาวินค่ะการันตีด้วยความต่อเนื่องยาวนานของการประกวด20ปีมิสทิฟฟานี่2017สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Miss Tiffany The Reality นะครับรายการ Reality แรกของโลกที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเหล่าสาวงามก่อนที่พวกเธอจะขึ้นสู่เวทีการประกวด Miss Tiffany Universe 2017เพราะกว่ามงจะลงไม่ใช่เรื่องง่ายครับและขอรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครั้งนี้นะครับจะได้เป็นรถ Mercedes-Benz GLA 200คันนี้1คันจากประตูน้ำโพลีคลินิกนะครับรวมไปถึงมงกุฎเพชรสายสะพายและถ้วยรางวัลอีกทั้งยังมีกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า 100,000 บาทจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังนะครับและยังมีกิฟต์เซตจากมิสทีนมอบให้อีกด้วยและในปีนี้ยังคงมีสาวงามมากมายจากทั่วประเทศเดินทางเข้ามาพิสูจน์ตัวเองกับคณะกรรมการในรอบคัดเลือกบอกได้เลยนะครับว่ามิสทิฟฟานี่ครบ20ปีทั้งทีมาตรฐานของสาวงามที่จะเข้ารอบก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยครับคืออันนี้เป็นเวทีประกวดความงามเพราะฉะนั้นเขาต้องงามถ้าไม่งามเนี่ยมีอย่างอื่นดีก็คงไม่ได้การคัดเลือกค่อนข้างจะเข้มข้นคือต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่าเรามอง360องศาเลยทุกคนจะต้องหาจุดเด่นหาตัวเองนอกจากภาพลักษณ์หน้าตาภายนอกแล้วบุคลิกภาพนิสัยมนุษยสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันค่ะการติชมจากคณะกรรมการเนี่ยเป็นสมบัติอันล้ำค่าเก็บไว้ที่จะพัฒนาน้องในอนาคตได้เลยค่ะในการประกวดรอบออดิชั่นมีสาวงามมากมายที่ตั้งใจมาตามความฝันบนเวทีแห่งนี้หลายคนหลายบุคลิกจะมีเพียง30คนเท่านั้นที่จะผ่านด่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของเราเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปสาวคนแรกที่เราจะพาไปทำความรู้จักกันนะครับน้องโยชิครับโอ้โหสาวสวยที่โด่งดังในโลกออนไลน์และเริ่มเปล่งประกายบนจอทีวีเวทีนี้ก็เป็นความฝันของเธอเช่นเดียวกันและแค่เธอเดินเข้ามานะครับแหมหลายคนก็เริ่มที่จะจับจ้องและคาดหมายว่าโยชิจะต้องเข้ารอบได้อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะหมายเลข24ลินดาธุรพันธ์ค่ะอายุ20ปีขอพูดเลยอย่างได้ป่ะค่ะหนูเป็นคนสวยมีคาแรคเตอร์มีทุกอย่างแต่ดูยังเด็กคือถ้าจะมาประกวดเวทีมันต้องมีความสง่ากว่านี้ถูกคือน้องน่ารักมากแต่พี่ดูแล้วดูเป็นดาราโอเคนั่นคือสิ่งที่ทำอยู่แล้วแต่เราจะต้องดูด้วยว่าเรากำลังจะมาประกวด Beauty Queen ถ้าหนูตกรอบอ่ะหนูจะหน้าแตกมั้ยคณะกรรมการนะครับก็ทำเอาตัวเก่งของเราเนี่ยโอ้โหกลายเป็นตัวเกรงกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าสาวประเภท2ที่จัดว่าสวยจนผู้หญิงจริงๆเนี่ยต้องยอมแพ้กรรมการของเราจะว่าอย่างไรกันบ้างครับหมายเลข8ต้นข้าววรัชยาถวยเจริญอายุ22ปีหนูเหมือนผู้หญิงมากเลยนะถ้าหนูเดินข้างนอกเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเป็นแบบว่าสาวประเภท2นะไม่เคยทำศัลยกรรมเลยหรอไม่เคยค่ะคนต้องงงเนาะผิวสีนี้ผิวสีนี้ค่ะหนูไม่ได้ทำคางทำแก้มทำอะไรเลยหรอไม่เคยค่ะอีนี่สวยมากค่ะก็ดวงเป็นผู้หญิงที่ดวงแบบยังเขินเลย
โดนชมกันจนยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับคุณผู้ชมที่แม้กรรมการจะยังไม่ทันพูดอะไรก็ตื่นเต้นซะจนกรรมการจะต้องช่วยผ่อนคลายความตื่นเต้นนี้ถึงจะทำการออดิชั่นต่อไปได้เรารู้สึกว่าหนูเกรงอะเพราะกีดก่อนมากีดก่อนมาหนูตื่นเต้นหนูลองกีดสิลูกกีด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 เลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไม่เป็นไรลูกอยากกีดไหมอยากกีดค่ะเอากีดเลยกีดอีกค่ะกีดปล่อยออกไปกีดอีกกีดไปเลยโอเคโอเคอ่ะทีนี้หนูคุยกับเราปกติสวัสดีค่ะกรีนกัญญานัทจันโสภาค่ะอ่าดีและอีกหลายคนนะครับที่มีความมั่นใจมากกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกและกล้าต่อปากต่อคำคนที่มามั่นใจว่าเขาต้องมั่นใจส่วนมากจะประกวดไม่ได้ประกวดนางงามเพราะเราไม่ได้แบบที่จะแบบเป็นพิมพ์นิยมนางงามไทยอยู่แล้วสวัสดีค่ะริต้าปาริตาเสนาจันทร์อายุ25ปีจบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซนจอนค่ะคนเรามีสวยหลายแบบนะคะหนูสวยในรูปแบบของหนูสวยในรูปแบบของทางตัวอินเนอร์เต็ม10แต่ว่าลุคอย่างเดียวเนาะเข้าใจใช่ไหมฮะคือเราไม่มายนะเราพูดตรงๆเลยคุณจะเป็นคนบิ๊กไซส์โอเวอร์ไซส์หรือไซส์พลัสไซส์พี่จะพูดจริงๆนะถ้าวันนี้หนูมีชุดที่โดนตาพี่นะพี่จิ้มหนู1ใน30พี่พูดจริงๆคือตอนนี้เขาพูดไม่ถนัดเลยเพราะว่าเขาดัดฟันถ้าสมมติว่าคณะกรรมการไม่ตาให้เฟยเข้ารอบ30คนนะคะเฟยในบนเวทีแล้วก็รอยยิ้มของเฟยในวันนั้นอะต้องสวยกว่าเฟยแต่รอยยิ้มก็คือหมายถึงอะไรเฟยจะไปเอาฟันออกเอาเหล็กดัดฟันออกค่ะใช่ไหมจริงๆก็ต้องเอาออกก่อนที่จะมาหาเรานะใช่เพราะว่ามันดูการเป็นการไม่เตรียมพร้อมพี่ไม่อยากให้เฟยขายฝันคณะกรรมการเดี๋ยวถ้าเฟยไม่ถ้าเฟยไม่ถอดนี่พี่ตายเฟยถอดแน่นอนค่ะแต่คือค่าสมัครมันก็แพงเฟยก็ถ้าเฟยเข้าเฟยมั่นใจว่าเฟยไม่เสียดายเงินที่จะถอดออกเฟยจะทำให้ทุกอย่างคือการอินเวสต์ลงทุนพี่ปอยอะลงทุนเยอะมากนะโอเคเฟยจะทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะต่อค่ะข้อดีของตัวเองคืออะไรคะข้อดีของหนูคือหนูเป็นคนที่มั่นใจค่ะแต่ถ้าถามว่าวันนี้มีความมั่นใจมาเท่าไหร่หนูให้ 80% ค่ะอีก 20% ให้ท่านคณะกรรมการลองพิจารณาดูจากบุคลิกภาพแล้วก็การพูดการจาหรือการตอบคำถามหนูนั่นเองค่ะแปลว่าไม่เต็ม100นะคะซึ่งถือว่าไม่เป็นบุคลิกที่ดีของการเข้ามาประกวดค่ะคือในความเป็นจริงอะค่ะคนเราอะจะมั่นใจเกินหรือว่าเต็มร้อยไปก็ไม่ได้ค่ะในความเป็นจริงคือเราให้เต็มร้อยแต่คนข้างนอกมองเราอะเราไม่รู้ว่าเขามองเราแต่วันนี้หนูมาแข่งขันนะคะถ้าหนูมาแข่งขันหนูต้องมาร้อยค่ะและถ้าเราจะให้คุณ20 30ถือว่าคุณได้โบนัสโอเคโอเคค่ะการคอมเพลนต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นคัมภีร์สำคัญการติชมจากคณะกรรมการเนี่ยเป็นสมบัติอันล้ำค่าเก็บไว้ที่จะพัฒนาน้องในอนาคตได้เลยค่ะน้องถ้าพี่พูดอะไรตรงๆนู้นอย่าโกรธได้พี่นะปีนี้พี่ว่าหนูไม่ผ่านพี่ว่าหนูควรจะฝึกปีนี้ทั้งปีจนถึงปีหน้าแล้วปีหน้าหนูมาใหม่ปีนี้หนูมาดูไงก็สู้เขาไม่ได้แต่หนูมีของพี่ดูจากหน้าหนูดูจากสิ่งที่หนูมีนะความมั่นใจและตัวตนของหนูยังไม่เกิดเลยหนูฝึกใหม่อีกปีนึงเอาไหมอยากเข้าปีนี้อะค่ะพี่คงไม่ให้อะค่ะสนับสนุนโดยประตูน้ำโพลีคลินิกโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงแรมเมอร์เวนพิกสยามโฮเทลนาจอมเทียนพัทยาเวทีมิสทิฟฟานี่2017ในรอบออดิชั่นเราจะคัดสาวงามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อขึ้นประกวดบนเวทีมิสทิฟฟานี่ในรอบสุดท้ายเวทีที่เป็นความฝันของสาวประเภท2หลายๆคนวันนี้เราจะคัดให้เหลือเพียง30คนเท่านั้นที่จะเข้ารอบต่อไปครับซึ่งหลายคนไม่ได้พกมาแค่ความสวยแต่พกความสามารถที่ได้ยินแล้วหลายคนจะต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อสาวประเภท2ไปเลยทีเดียวอัยราพรเกิดเพชรชื่อเล่นบอมเบย์นะคะตอนนี้บอมอายุ24ปีค่ะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตำแหน่ง Pharmaceutical Assistant หรือเจ้าพนักงานเภสัชกรรมค่ะและล่าสุดนะคะเพิ่งสำเร็จการศึกษาอีก1สาขาวิชาค่ะนั่นก็คือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะมีคุณภาพมากคนนี้ไม่กำลังจะบอกว่าฟังวิธีการและพูดดีมากคนนี้เป็นคนมีคุณภาพในเรื่องของ attitude ในเรื่องของความคิดในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสิ่งที่หนูทำเราชอบคนแบบนี้มากสาวสวยเก่งก็มาแล้วมาต่อกันที่สาวสวยที่เคยหล่อกันบ้างนะครับสวัสดีค่ะน้องมิวกวินธิดาหอมจันทร์ค่ะเคยประกวดทิฟฟานี่หรือเปล่าคะไม่เคยค่ะปีนี้เป็นปีแรกค่ะคือหนูตอนแต่ก่อนหนูเป็นเกย์มาก่อนนะคะแล้วหนูก็ไปประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีแล้วทีนี้มันไม่ใช่ความฝันของหนูค่ะหนูต้องไปร้องเพลงต้องไปแอบในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนของหนูหนูคิดว่าตรงนั้นไม่ใช่ตัวหนูและตรงนี้ทำไมหนูมั่นใจว่ามันคือตัวหนูคะจริงๆแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วหนูมีโอกาสจะได้ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้ทุนคณะดุริยางคศาสตร์แต่ว่าฐานะทางบ้านหนูไม่ค่อยค่อนข้างยากจนแล้วทีนี้หนูก็เลยไม่ได้เรียนแล้วคุณแม่หนูเขาก็เลยเห็นว่าการที่เป็นศิลปินเนี่ยมันจะทำให้เรามีเงินตรงนั้นมาหนูก็เลยแต่จิตใจของหนูเป็นผู้หญิงนะคะแต่หนูต้องไปแอบเป็นผู้ชายเพื่อที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทุกคนจะต้องหาจุดเด่นหาตัวเองพัฒนาความสามารถแล้วก็รู้จักที่จะพรีเซนต์ตัวเองจนกว่าคนหันมามองสิ่งที่หนูมีก็คือหนูมีความจริงใจแล้วก็หนูมีทาเลนต์นั่นก็คือเรื่องของการร้องเพลงจงเก็บสิ่งนั้นเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้มันแต่ว่าสิ่งที่หนูต้องการตอนนี้ที่จะอยู่บนเวทีนั่นก็คือหนูต้องเรียกพลังมาให้ได้หนูต้องให้คนมองเรามาให้ได้แล้วถ้าวันนี้หนูไม่ถึงฝันหนูไม่ได้ติดรอบ1ใน30แต่ลองให้หนูมาร้องเพลงสดในการแสดงโชว์ที่ Tiffany Theater หนูจะเอามาเอาค่ะอยากทำมั้ยอยากทำค่ะหนูแค่ชีวิตของหนูคือหนูมาตรงนี้หนูได้ไปยืนอยู่บนเวทีมีทิฟฟานี่หนูก็มีความสุขมากแล้วแต่หนูให้ผ่านแล้วค่ะหนูให้ผ่านฉันยังไม่รู้แต่ว่าหนูแอบบอกเฉยว่าหนูให้ผ่านฮะสาวๆทุกคนมีความฝันและเดินตามฝันแต่ที่คณะกรรมการให้ความสนใจก็คือพวกเธอเดินตามความฝันอย่างไรต่างหากก็คือเราเนี่ยตั้งธีมเอาไว้ว่า living the dream แปลว่าถ้าฝันอะไรต้องรู้จักใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความประโยชน์ยานดังกล่าวเพื่อให้ฝันเป็นจริงแล้วหนูคิดว่าหนูจะไปทำอะไรก็ที่หนูเคยทำมาก็มีขายน้ำมันค่ะเป็นน้ำมันเครื่องแล้วก็พี่ตือเขาถามว่าหนูอยากจะไปทำอะไรไม่ใช่ว่าทำอะไรมาบ้างแล้วสุดท้ายที่คนทางบ้านเขาจะต้องตามดูซึ่งกรรมการจะต้องให้ความสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่งั้นคนทางบ้านด่าตายเลยก็คือความสามารถในการตอบคำถามครับค่ะชินดีจะอะไรนะเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นโอเคโอเคก็ให้โอกาสไงคะ I love you หนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งI love you too บอกนะตอนนี้เลยทุกคนต้องฟังคำถามดีๆแล้วตอบตรงคำถามเพราะมันเป็นสิ่งที่กรรมการจะรำคาญที่สุดเลยเมื่อถามไปแล้วต้องถามอีกถามใหม่ลูกตอบใหม่ก็อยากจะทำตามความฝันก่อนค่ะจะตามความฝันแต่ในฝันหนูเป็นอะไรยังไม่มีคำตอบค่ะค่ะก็อยากจะเป็นมิทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สแค่นี้นะไม่ใช่อาชีพพอให้ตายแล้วหนูจะเป็นมิทิฟฟานี่แล้วจบอยู่ตรงนี้เหรอคือถ้าหนูสวยแต่หนูไม่มีสตินะลูกนะหนูจะไม่อยู่ได้ตอบใหม่จะไปทำอะไรสิ่งที่หนูหวังอีก5ปีนะคะหนูก็อยากจะทำเป็นเข้าเป็นข้าราชการค่ะเพื่อที่จะตบมือค่ะอันนี้มันควรจะเป็นตั้งแต่อันแรกแล้วต้องตอบแต่ตอบตืออันแรกกูจะตอบอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข77อภิสราขอโทษค่ะอภิสราสอพัดอ๋อขอโทษค่ะใจเย็นๆหลบใจเย็นๆหายใจลึกๆตั้งสติหนูควรจะไปเปลี่ยนชื่อใหม่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวก่อนชื่อจริงหนูชื่ออะไรชื่อผู้ชายเลยใช่ไหมคะชื่อตอนเรียนหนังสือเรียนอะไรอ๋อนัทพัฒน์ค่ะชื่ออภิสราพรนี่เปลี่ยนแต่เมื่อไหร่เกือบๆอาทิตย์แล้วค่ะฉันว่าชื่อนัทพัฒน์นะฉันว่าชื่อนัทพัฒน์นี่นะจริงๆแล้วก็ชื่อก็ดูเป็นผู้หญิงนะแล้วชื่อนัทพัฒน์นะคะลูกนามสกุลนามสกุลเดิมด้วยนะสวัสดีค่ะนัทพัฒน์ฉัตรวรภาเศษอายุ24ปีจบการศึกษาปริญญาตรีดีกว่ามากอยู่ที่ชื่อจริงนามสกุลจริงนี่แหละค่ะใครบอกให้เธอเปลี่ยนสิ่งสำคัญที่สุดของการประกวดมิสทิฟฟานี่นะครับก็คือการเชื่อมั่นในตัวตนและสาวคนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อมั่นในความสวยและสำเนียงเหน่อกาญจนบุรีของเธอและที่สำคัญเธอเชื่อมั่นในเวทีมิสทิฟฟานี่ครับสวัสดีค่ะหมายเลข26ลีลาดาฉัตรแก้วชื่อเล่นชื่อข้าวกล้องค่ะเคยมายังเนี่ยหนูไม่เคยมาค่ะแล้วหนูใครบอกให้หนูมาฮะหนูอยากมาเองค่ะส
ส่วนลึกหนูตื่นเต้นอยู่แหละแล้วหนูก็แบบว่าดีใจที่ได้มายืนแบบว่าต่อหน้าแบบว่าต้นแบบเพชรทางเลือกอะไรเงี้ยยิ่งทำให้หนูตื่นเต้นตอนแรกหนูจะไม่ร้องพี่ซินดี้ยิงคำถามอีกมันก็เลยทำให้หนูแบบว่าร้องไห้ทำไมมีความรู้สึกว่าตื้นตันเกือบจะร้องไห้ออกมาใช่ไหมมีอะไรบางอย่างหนูดีใจที่ได้มายืนตรงนี้เพราะว่าหนูเป็นลูกคนโตเป็นลูกผู้ชายพ่อแม่ก็หวังมากและทีเนี้ยเมื่อหนูเป็นแบบเนี้ยหนูก็อยากจะให้เขาภาคภูมิใจในสิ่งที่หนูเป็นไม่อยากให้เขาอายคนอื่นอยากให้เขารู้ว่าถึงลูกจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วแต่หนูมายืนจุดนี้ได้หนูมาประกวดในที่นี้ได้แล้วเขาภูมิใจในตัวหนูไหมคะเขาภูมิใจมากหนูจำไว้นะหนูเป็นคนพิเศษนะลูกไม่ใช่พิเศษเพราะว่าหนูร้องไห้ให้ป้าเห็นแต่หนูเป็นคนพิเศษตั้งแต่หนูเดินเข้ามาแล้วหนูต้องภูมิใจในตัวเองนะคะความกตัญญูไม่มีเพศนะเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราทำได้หมดขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานะจำไว้เป็นคนเก่งหนูเป็นคนพิเศษอยากขอบคุณแม่ที่ไม่เคยอายเลยว่าลูกคนนี้จะเป็นอะไรพ่อแม่คอยภาคภูมิใจตลอดคอยแบบสนับสนุนคอยนุ่นหลังไม่เคยบอกว่าไม่ดีลูกอย่าเป็นลูกแล้วแต่ลูกถ้าลูกคิดว่าดีลูกทำแม่จะคอยนุ่นหลังเพราะว่าแม่เชื่อมั่นในตัวเราอะถ้าลูกเลือกแล้วทุกอย่างมันต้องดีทุกคนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่เวทีสาวประเภท2มันเป็นเวทีของคนคนหนึ่งที่ต้องการตามความฝันของตัวเองแล้วก็จะทำทุกอย่างที่จะให้ความฝันนั้นเป็นจริงเวที Miss Tiffany 2017มีสาวงามให้ความสนใจมากมายและตอนนี้คณะกรรมการก็ได้ทำการคัดเลือกเพื่อให้เหลือ30คนที่จะเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไปเรียบร้อยแล้วครับคนที่จะชนะเวทีนี้ต้องครบคุณต้องรู้จักที่จะดึงความสนใจของคนให้ทุกคนหันมามองคุณแล้วก็บอกว่า Oh my god she's it 74ครับหมายเลข40ครับไม่คิดว่าตัวเองจะเข้าหมายเลข67ค่ะ67ครับตอนแรกก็แบบว่าตกใจบอกว่าอุ๊ยจําเบอร์ตัวเองไม่ได้ก็ทําหน้าถอนแล้วก็มีเพียงข้างสกิปว่าเบอร์หนูอะไรอย่างเงี้ยคือหนูสตันไปพักนึงคือแบบว่าเฮ้ยเข้าแล้วเหรอและหมายเลขที่พี่สุนี่จะกล่าวคือคนสุดท้ายที่จะได้เข้าไปนะครับหมายเลขหมายเลข8ครับเป็นคนที่30พอดีค่ะแล้วคือข้างหลังที่นั่งอยู่นี่คือสวยสวยทุกคนเลยทุกคนเนี่ยมีดีในตัวเองถ้าใครอ่ะค่ะสามารถดึงความเป็นตัวตนทําให้มันเป็น best version ของตัวเขาเองอ่ะค่ะมันจะทําให้เขา charming ออกมานั่นแหละค่ะจะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เขาเป็น Miss Tiffany Universe 2017ค่ะทั้ง30คนได้ขึ้นเวทีร่วมกันครั้งแรกในงานแถลงข่าวเปิดตัว Miss Tiffany 2017ที่ในปีนี้จะเป็นการประกวดในรูปแบบของรายการ Reality ที่จะมีการแข่งขันและเป็นครั้งแรกนะครับที่สาวงามทั้ง30คนเพิ่งรู้ว่าจะต้องมีการคัดออกระหว่างทางจนกว่าจะไปถึงรอบสุดท้ายบนเวที Miss Tiffany 2017ครับกิจกรรม Reality นั้นจะมีคนบางคนอาจจะต้องหายไปครับอุ๊ยตายแต่จะหายไปกี่คนด้วยเหตุอันใดอันนี้เป็นความลับแต่บอกได้เลยว่าวันนี้เราเห็น30แต่วันที่25ไม่ถึงนะคะสนับสนุนโดยประตูน้ำโพลีคลินิกสกอตคอลลาเจนออร่าโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเวที Miss Tiffany 2017ครบรอบ20ปีได้ผู้เข้ารอบ30คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แค่ในงานแถลงข่าวก็ได้มีการประกาศว่าในวันจริงวันที่25สิงหาคมนี้จะมีคนได้ขึ้นเวทีไม่ครบ30คนโอ้โหก็ทำเอาให้สาวๆของเราเนี่ยตกอกตกใจกันเลยทีเดียวครับวันนี้เราเห็น30แต่วันที่25ไม่ถึงนะคะ
ไม่รู้เลยนะคะว่าปีทิฟฟานี่ปีนี้เป็นเรียลลิตี้มาเซอร์ไพรส์ตอนวันแถลงข่าวนี่แหละค่ะคิดว่าเข้า30แล้วเราต้องได้เดินบนเวทีแน่นอนเงี้ยค่ะไม่ตกใจเราคิดว่าเราคงไม่ได้ออกหรอกพอมันมีเกมให้เราทำให้มันท้าทายขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมานั่งกลัวค่ะมันคือสิ่งที่เราต้องลุยถึงตอนนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าการแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทางรายการก็ไม่รอช้านะครับได้พาสาวงามทั้ง30คนไปเรียนรู้ในเรื่องที่สาวๆจำเป็นจะต้องรู้แต่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้อย่างเดียวแต่มันจะกลายเป็นโจทย์เพื่อคัดคนออกจากรายการนั่นเองครับยินดีต้อนรับสาวๆทั้ง30ท่านนะครับเข้าสู่รายการ Miss Tiffany The Reality วันนี้เราจะมีกูรูนะครับที่จะมาสอนในเรื่องราวของการแต่งหน้ารวมไปถึงการเซตผมการแต่งผมและการแต่งตัวให้ดูโดดเด่นขึ้นด้วยนะครับพวกคุณมีทั้งหมดกัน30คนแต่ในวันจริงไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ขึ้นไปบนเวทีนั้นทั้ง30คนเพราะฉะนั้นวันนี้ตักตวงให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมกันหรือยังสาวๆพร้อมแล้วสุดยอดถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับคลาสแรกได้แก่การเรียนแต่งหน้ากับคุณกมลฉัตรเสนเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังที่แต่งหน้าให้กับคนดังมาแล้วมากมายคือสาวเพศ2ทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวการแต่งหน้าการทำผมแต่วันนี้ค่ะเราได้มารู้ลึกเข้าไปรู้ถึงเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถดูแลผิวของตัวเองได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังมีความเป็นผู้ชายอยู่บ้างนะคะเห็นหลายคนคือไปทำใต้ตาให้มันบวมสไตล์เกาหลีใช่ไหมมีเทรนด์นี้ด้วยโฟโดนทักเรื่องถุงใต้ตาบวมซึ่งเกิดจากการทำศัลยกรรมค่ะนึกออกไหมคะคนเรานี่มันไม่ได้สวยเป๊ะหน้าเหมือนหุ่นมันไม่มีเสน่ห์มันสวยไปหมดอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแล้วสวยหรือว่าพอใจในการทำศัลยกรรมแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะเพียงพอแล้วนะคะเรามีความรู้สึกว่าการทำศัลยกรรมที่มันดูเกินพอดีเนี่ยมันดูไม่สวยแล้วก็เราจะต้องมานั่งแก้ไขด้วยการเมคอัพแล้วก็พยายามเบรกในการแต่งหน้าให้ไม่เข้มจนเกินไปเพราะว่าการแต่งหน้าเข้มๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันดูเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงจริงอ่ะพูดตรงๆก็เหมือนกระเทยเอาละครับลำดับต่อไปนะครับจะยกเวทีนี้นะครับให้กับคุณมนแล้วก็น้องใบหม่อนนะครับได้ทำการสาธิตการแต่งหน้าให้สาวๆทุกคนได้ดูกันวันนี้เนี่ยที่แม่มนสอนก็คือการแต่งหน้าแบบเนเชอรัลลุคการแต่งหน้าแบบนี้ค่ะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูมีคุณค่าในสังคมมากยิ่งขึ้นทำให้สังคมเนี่ยมองเราว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วก็มาต่อด้วยคลาสของการแต่งตัวให้เข้ากับการออกงานต่างๆซึ่งพี่ม้าอรณภานะครับให้เกียรติมาช่วยแนะนำวันนี้เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีสาวบางคนที่แอบไม่พอใจพี่ม้าเหมือนกันในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าการแต่งตัวสิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกเนี่ยเรื่องของกาลเทศะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะไปไหนเราจะแต่งตัวไปทำอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเนี่ยก็แต่งมาตามลักษณะของความชอบกับความรู้ที่ตัวเองมีเท่าที่ตัวเองมีงานกลางวันค่ะแล้วไงอธิบายก็คือหนูอ่ะแต่งตัวให้เหมาะสมกับตัวหนูเองคือหนูเป็นคนที่ดูเซ็กซี่นิดนึงแต่ว่าด้วยกาลเทศะที่ต้องคำนึงถึงก็คือให้มันยาวนิดนึงแต่ว่ามีแหวกขึ้นมายาวมากค่ะลองยืนสิคะยาวมากค่ะเนี่ยค่ะยาวตรงไหนคะประมาณเข่าแต่มีแหวกขึ้นมาหน่อยมันเหนือเข่ามากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้แหวกหน่อยนะคะน้องค่ะน้องน้องนั่งสิคะนั่นแหวกเข้าไปถึงเอวแล้วค่ะสาวเพศสองส่วนใหญ่ค่ะชอบคิดว่าการแต่งกายของเราอ่ะต้องโป๊ต้องโชว์รูปร่างแต่จริงๆแล้วการแต่งกายอะค่ะก็มันจะต้องทำให้เรารู้สึกสวยขึ้นต้องทำให้เราดูดีขึ้นไม่ใช่ว่าทำยังไงให้คนเขามองเราที่เลือกชุดนี้มาเพราะว่าตัวเองเป็นคนสีเป็นผิวสีอะค่ะคือตั้งใจจะใส่ชุดนี้มาเพราะว่าความตั้งใจจริงๆคืออยากแบบเป็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเหมือนจะไปทะเลไปทะเลเหรอเสื้อผ้าแบบนี้คือไปทะเลจริงๆมีสูตรอะไรคะทำไมไม่ใส่มาร้อนค่ะตกใจเหมือนกันว่าไปทะเลชุดไปทะเลมันเลยกลายเป็นแบบว่าดูเป็นแบบไปแคริบเบียนลงเรือครูซหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งมันไม่ใช่เราต้องมองให้ถูกในส่วนตัวของพี่มานะกลุ่มหนูว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะเขาอาจจะพูดถูกแต่ว่าเขาเห็นแค่ภาพค่ะเขาไม่ได้มาจับแมทเทอเรียลของเราว่ามันเหมาะกับทะเลหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นทะเลจริงๆแล้วก็คือจะเป็นผ้าคอตตอนผ้าเรนินซิลมากกว่าแต่อันนี้คือเป็นลายปริ้นแต่ผ้าคือเป็นผ้าถักลายยก2อะค่ะที่สำคัญคือมีซับในด้วยแล้วก็เป็นเดรสทรงสอบคือไปทะเลไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะคือหนูเรียนแฟชั่นดีไซเนอร์มาหนูพอจะทราบ
คนคนนั้นน่ะถ้าเข้าข้างตัวเองทุกอย่างดูดีหมดก็จะเกิดความชิบเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทุกคนรสชาติยมไม่เหมือนกันค่ะความคิดมันแตกต่างความคิดเห็นก็แตกต่างมันเป็นเรื่องของการมองมากกว่าอย่างพี่มาเขาก็ถ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมองได้ลึกกว่าเรามันคือกลางคืนกลางวันบ้านแกเหรอที่จะมาแต่งแบบว่าเฉิดฉายถึงขนาดนี้เธอเข้าใจคำนี้ป่ะหนูมีหน้าที่ที่จะปรับเพื่อที่จะให้เราได้มองให้กว้างขึ้นนำสิ่งที่เขาบอกกับเราอะค่ะมาปรับและปิดด้วยเรื่องของทรงผมนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องเรียนรู้โดยดร.สมศักดิ์ชลาชนให้เกียรติเข้ามาสอนและช่วยแก้ไขปรับปรุงทรงผมให้กับน้องๆบางคนด้วยตัวเองถึงขั้นอิจฉากันแบบจริงจังเลยทีเดียวครับเส้นผมเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองข้ามจะหันไปดูแลหน้าตาการแต่งตัวแต่อย่าลืมว่าเส้นผมเนี่ยเป็นมงกุฎของชีวิตสองคนเนี่ยมีอะไรลึกๆที่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วคิดว่าออกมาโป๊ะอันเนี้ยสวยละอยากเปลี่ยนคนนี้แต่เราแอบคิดว่าเออแต่พี่เขาก็บอกว่าเลือกไปเพราะว่าไม่ค่อยสวยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เอาไปทำให้สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปตัดผมสั้นมาอุ๊ยลูกของเราอ่ะที่เราเป็นผมสั้นคนเดียวใน30คนอ่ะมันหายไปอ่ะกลายมีผมสั้นขึ้นมาอีกคนนึงมีคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งใกล้เวลาแข่งขันนะครับความเข้มข้นในอารมณ์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใครที่จะก้าวข้ามความสามารถของตัวเองไปได้ไปเชียร์กันต่อเลยครับด้วยความที่มันเป็นเรียลิตี้ทุกคนก็ไม่มีใครอยากออกแน่นอนจริงไหมคะรวมถึงอินก็ไม่อยากออกทุกคนต้องเต็มที่นะคะถ้าเกิดว่าต้นข้าวเต็มที่คนเดียวมันไม่โอเคค่ะมันไม่สนุกค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้สาวๆของเราทั้ง30ท่านพร้อมเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะมีมิชชั่นและจะมีหนึ่งในพวกคุณหรือกี่คนไม่รู้ในพวกคุณที่ไม่ได้ขึ้นเวทีนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงมิชชั่นครับเรามีบุคคลสำคัญที่จะมาเป็นบิวตี้มัมให้กับสาวๆของเราในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณซินดี้ศิริญญาบิชอปและคุณปอยตรีชดาเพชรรัตน์ด้วยนะครับซึ่งก่อนอื่นเราจะมาทำการจับฉลากเพื่อแบ่งทีม15คนให้อยู่ทีมของคุณซินดี้และ15คนอยู่ทีมของคุณปอยเพื่อการแข่งขันเป็นทีมแพ้ชนะเป็นทีมเช่นกันและทีมที่แพ้ก็จะต้องมี1คนที่ออกอย่างแน่นอนและกติกาในวันนี้นะครับก็ได้พี่ม้าอนภามาบอกโจทย์ด้วยตัวเองโจทย์ก็มีอยู่ว่าให้ทุกคนแต่งหน้าทำผมแล้วก็แต่งตัวเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารกับบุคคลสำคัญในตอนกลางวันคุณมีเวลาแต่งหน้า20นาทีแต่งตัว20นาทีและแต่งผมอีก20นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับทีมซินดี้วันซินดี้เย้เย้เชิญครับไปเลยเข้าที่เลยคือ20นาทีแรกเขาให้การแต่งหน้าหนูคิดในใจบ้าปะแค่นั่งล้างหน้าหรือว่าแค่ลงสกินแคร์มันก็หมดเวลาแล้วแล้วใครจะทำทัน20นาทีหนูก็แต่งทันนะเพราะหนูเป็นคนที่แต่งหน้าเร็วแต่งหน้าทำผมแต่งตัวใช้เวลาโจทย์ละ20นาทีเพื่อหาทีมชนะทีมไหนจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันซึ่งในโจทย์การแต่งหน้าบิวตี้มัมซินดี้และปอยก็มีกลยุทธ์การดูแลที่แตกต่างกันแล้วครับคุมเวลาดีๆใครรู้ตัวว่าตรงไหนต้องเป็นส่วนที่เราจะต้องเน้นก็ให้เผื่อเวลาให้ได้ซินดี้ก็จะใช้วิธีเดินตรวจแต่ละคนบางคนคอนทัวร์แบบชัดเจนมากก็แบบเอาออกสาวๆระวังเวลาคอนทัวร์หน้าเนี่ยมันต้องเบลนให้มันเข้าไปกับผิวนะคะไม่งั้นมันจะเป็นปื้ดๆอ๋อมีความแข่งขันกันเล็กน้อยก็ตอนแรกบอกน้องๆต้องแต่งเองหันไปอ้าวขนาดนั้นเลยเหรอคือแต่งหน้าเองไม่ใช่เหรอคะเอ๊ะยังไงคะคุณแม่คะบิวตี้มัมฝั่งนู้นเขาก็มีการแบบกัดกันเล็กน้อยประกาศศึกแล้วทีมพี่ปอยคือทำงานเป็นทีมเวิร์คค่ะเราแต่งหน้าคือสไตล์เดียวหมดเลยปากแดงเหมือนกันหมดเลยก็เลยเป็นการแจกลิปด้วยทุกคนจะใช้ลิปแท่งเดียวกันเพื่อได้เป็นสัญลักษณ์ของทีมแม่ปอยค่ะเอาทาลิปสติกค่ะเรามีธีมค่ะไม่เข้มกว่านั้นดีค่ะแต่แล้วก็กดอย่างนี้เวลาตอนอย่างเงี้ยกดให้เข้มที่สุดคือเราทำพร้อมกันหมดทุกอย่างเลยปุ๊บเป็นระเบียบเป็นเซ็ตหมดเลยค่ะ
และเมื่อโจทย์แต่งหน้าครบเวลา20นาทีจะแต่งทันหรือไม่ทันไม่รู้แต่จะต้องวางมือจากการแต่งหน้าเพื่อมาทำผมกันต่อด้วยเวลา20นาทีเท่าเดิมอย่าลืมนะครับว่าโจทย์คือการไปพบบุคคลสำคัญในตอนกลางวันการแต่งหน้าทำผมและแต่งตัวจะต้องเป็นอย่างไรข้อนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับและเมื่อครบ20นาทีแล้วตอนนี้ก็มาถึงโจทย์สุดท้ายแล้วนะครับกับการแต่งตัวซึ่งเราก็พาทั้ง30คนที่แต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วมาที่ส่วนของเคาน์เตอร์แฟชั่นแบรนด์ต่างๆโดยมีกติกาการเลือกเสื้อผ้าดังนี้ครับสำหรับทีมของคุณปอยและคุณซินดี้นะครับเราจะมีแบรนด์เสื้อผ้าให้เลือกคนละ5แบรนด์ด้วยกันในการแต่งตัวในภารกิจนี้นะครับแบรนด์ของคุณซินดี้ครับจะมี Itchu, ASV, Insomnia, Flynow และ Tron นะครับส่วนแบรนด์ของทีมคุณปอยจะมีเจนสุดาวิกทิรุธนะครับ Reflect Angela, Asawa และ Calistra ให้เลือกกันนะครับโดยกติกามีอยู่ว่า1คนต่อ1แบรนด์เท่านั้นนะครับห้ามมิกซ์แบรนด์กันนะครับและทั้ง2ทีมจะมีแบรนด์หนึ่งที่เหมือนกันก็คือแบรนด์เครื่องประดับจาก77สนับสนุนให้ด้วยนะครับถ้าเข้าใจกติกาแล้วเวลาทั้งหมด20นาทีผมจะจับเวลาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเร็วๆพวกเราพี่ซินดี้โอเคมากๆเลยนะคะคือพี่แกเนี่ยวิ่งตามทุกอย่างเลยไฟดาวอยู่ต้องต้นเลยวิ่งหาน้องๆแต่ละคนไม่เจอเพื่อทุกคนกระจายกันไปหมดทีมซินดี้อยู่ไหนทำไมไม่มีใครมา ASB ใครยังไม่ได้ชุดมานี่เลยมานี่สนับสนุนโดยประตูน้ำโพลีคลินิกทิฟฟานี่โชว์พัทยาโรงพยาบาลผิวหนังอโศกการแข่งขันมิสทิฟฟานี่2017การแข่งขันแบบเรียลิตี้เพื่อคัดคนที่มีความพร้อมไม่พอให้หมดสิทธิ์ขึ้นเวทีรอบสุดท้ายและนี่ก็ถึงเวลาการแข่งขันในครั้งแรกแล้วทำไมไม่มีใครมา ASB ใครยังไม่ได้ชุดมานี่เลยมานี่นี่แหละกลางวันที่สุดดีที่สุดเรียบก็ที่สุดมานี่ถึงมันจะเป็นเวลาแค่20นาทีมันเยอะนะพี่แต่มันไวมันแป๊บแป๊บแป๊บแบบเพื่อนๆอย่างเงี้ยเขาหายไปหมดอีเราก็ไม่เรายังไม่มีชุดเยอะไปกลางวันพี่ไม่อยากให้โตมากมันต้องแย่งกันมันต้องดูกันแล้วห้องแต่งตัวมีแค่2ห้องแล้วอีกห้องนึงก็เต็มห้องนึงก็ต้องช่วยกันแต่งตัวอันนี้คือมากับชุดของเขาป่ะมันไม่เข้ากันเสื้อตัวนี้ไปหาสีอ่อนกว่านี้สวยไปใส่รองเท้าเลยค่ะโก้เลยไปใส่รองเท้าเลยค่ะน้องหาชุดไม่ทันอ่ะน้องหาชุดไม่ทันเลยน้องมาเลยชุดใหม่นะเธอห้ามทำชุดเขาพังเพื่อนนะคะเด็กหนูก็แอบรู้ว่าพี่มาเขาชอบเสื้อผ้าแบรนด์นี้โอเคเงาไปไหมคะโดโอเคปางานโอเคเย้คือพาวอ่ะแต่งตัวไม่ทันด้วยคือแบบเร็วมากเหลือ1นาทีสุดท้ายยังแบบยังอยู่ในห้องลองเสื้ออยู่เลยอ่ะอุ๊ยตังหูหายไปในข้างนึงอ่ะตังหูหายไปในข้างนี่ๆๆๆอะไรนะไหนละโอ๊ยเละเละหมดเวลานะครับเย้หมดเวลานะครับทุกคนวางมือนะครับดูไปเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการช้อปปิ้งที่โหดเลยทีเดียวนะครับกับเวลาเพียงแค่20นาทีที่จะต้องได้ทั้งชุดที่ตอบโจทย์และก็มีเครื่องประดับที่เข้ากันเมื่อสาวงามทุกคนพร้อมก็เดินทางไปโชว์ตัวกับคณะกรรมการของเรากันเลยครับแล้วก็มาถึงวินาทีที่เรียกได้ว่าลุ้นระทึกแล้วนะครับและคณะกรรมการที่จะมาตัดสินทุกสิ่งอย่างในวันนี้ได้นั่งอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านแรกนะครับพี่ม้าอรณภากฤษฎีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความงามชื่อดังดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้เรามาโดยตลอดนะครับท่านที่2นะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องหน้าของเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับกับพี่มนคุณกมลฉัตรเซนเมคอัพอาร์ติสต์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับและถัดมาครับเรื่องราวเกี่ยวกับผมต้องยกให้เขานะครับอาจารย์น้อยพวดลปฐมพรสมพลแฮร์สไตลิสต์ชื่อดังจากชลาชลอะคาเดมี่นะครับและแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับบรรณาธิการนิตยสาร Harper's Bazaar คุณดวงวรรณพรโปสยานนท์ด้วยนะครับถ้าคณะกรรมการพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วเรียนเชิญนะครับน้องๆจากทีมของ Beauty Mom คุณซินดี้เชิญครับ
จริงคนนี้น่าจะเด็กกระโปรงว่าตัวเตี้ยมากเลยอีนี้สวยอีนี้แต่งตัวดีอันนี้บุคคลสำคัญแบบว่าจะไปยั่วเขานิดนึงนะหน้าน่ะไม่มีปัญหาทุกคนน่ะมันอยู่สำคัญที่ตรงลุคทั้งหมดอ่ะเออและนี่นะครับคือ15ท่านจากทีมของ Beauty Mom คุณซินดี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาฟังความเห็นจากกรรมการแบบคร่าวๆดูก่อนนะครับในภาพรวมในส่วนของเมคอัพนะคะถือว่าโอเคผ่านส่วนของผมถ้าเกิดดูเฉพาะผมนะฮะ คือผมก็น้องเขาก็ทำได้ดีแล้วก็ผ่านทั้งหมดเลยภาพรวมของชิ้นนี้ค่อนข้างแต่งตัวได้ถูกต้องแต่ว่าบางคนก็จะมีพลาดไปบ้างกับการมิกซ์แบบบางคนชุดถูกผ่านแล้วรองเท้าก็มันกลางคืนเกินไปหรือบางคนก็อาจจะเป็นเสื้อบางตัวที่ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็พอใช้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างที่ผิดไปนิดนึงยิ่งเราต้องขอบอกงี้นะคะกับบุคคลสำคัญกับกางเกงมันไม่สุภาพแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกางเกงและส่วนด้านบนเนี่ยดูเป็นฟอร์มอลไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าเอลลอยหรือรีสอร์ทอันเนี้ยรับได้ก็คิดว่าบางทีเรามองอะไรที่ไม่เหมือนกับกรรมการนะคะแต่ก็เห็นด้วยณตอนนี้พอรู้ว่าโจทย์มันเป็นผู้ใหญ่ก็โอเคเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเลือกออกมาคืออะไรอาจจะเป็นเราผิดเองที่ตีโจทย์ที่ผิดไปมั้งไม่ทราบนะคะแล้วลำดับต่อไปนะครับจะเป็นแฟชั่นโชว์ของ Beauty Mumคุณปอยตรีชดาครับดีดีอันนี้ดีเลยอันนี้คือเอิร์ธโทนที่พี่พูดถึงอย่างนี้โอเคเห็นไหมเวลาพอมันเป็นกางเกงแล้วพอดูเสื้อข้างบนสิพอหนูเดินออกมาใช่ไหมกรรมการคนมองหนูแบบโหสวยมากสวยมากสวยมากแบบโอเคใจก็สวยจริงๆอ่ะมันดูเป็นทางการอันนี้โอ้สวยเลยสวยอันนี้สวยมากอันนี้ดีหนูไม่ได้ยอตัวเองนะแต่กรรมการพูดจริงๆพี่อันนี้เป็นกลางคืนไม่ได้มันไม่ใช่กลางวันอันนี้อะไรเนี่ยเซ็กซี่แบบไม่รู้ครบถ้วนทุกกระบวนความนะครับสำหรับแฟชั่นโชว์นะครับจาก Beauty Mom คุณปอยตรีชดานะครับมาถามความเห็นคณะกรรมการกันหน่อยดีกว่านะครับโดยรวมนะครับเรียกว่าก็ใช้ได้เลยทีเดียวแต่ถ้ามุดจะแยกออกกันอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะหลงลืมเราพูดแล้วนะคะว่ากลางวันดังนั้นมันจะไม่มีชุดอะไรที่ดูโป๊มากจนเกินไปเราคุยกันไปแล้วลืมเรื่องราวเกี่ยวกับเมคอัพถือว่าผ่านเลยไหมครับผ่านค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถึงเป็นลิปสติกสีแดงแต่ว่าด้วยตาแล้วก็แก้มไม่ได้หนักจนเกินไปก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเกิดผมเกี่ยวที่ไปกับชุดรู้สึกว่าทีมนี้นึกถึงว่าจะลงตัวมากที่สุดก็รู้สึกว่าทีมนี้ค่อนข้างเป็นทีมที่ดูเฟมินีนกว่าแล้วก็ชอบบางคนก็ประทับใจกับบางคนนะคะสามารถมิกซ์ลุคที่ดูค่อนข้างเป็นแฟชั่นไม่ใช่เป็นลุคที่ดูสุภาพจนเกินไปมีการเอากระเป๋าอะไรที่ดูน่ารักมาผสมอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับและนี่คือวินาทีที่รอคอยจริงๆนะครับเนื่องจากเรามีทั้งหมด2ทีมแน่นอนว่าจะต้องมีข่าวดีและข่าวร้ายขออนุญาตประกาศเป็นข่าวดีกับทีมที่จะผ่านกันไปแบบยกทีมนะครับเราจะให้อาจารย์น้อยนะครับเป็นคนบอกกล่าวนะครับอาจารย์น้อยครับทีมที่สมบูรณ์ที่สุดของเราในวันนี้คือทีมที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะก็คือเป็นทีมของทีมของ Beauty Mumปอยฮะเขาจะเจอได้ไหมมันเป๊ะอ่ะแล้วก็ชนะด้วยทีมนั้นนะบางคนแต่งตัวเหมือนกันจะไปเที่ยวงานกลางคืนอะไรเงี้ยเซ็กซี่แหลกลงแบบโชว์เป็นแบบว่าคือมันดูโป๊กันไปมันไม่ใช่อ่ะอีกคนที่ใส่แบบใส่ายแล้วระยงระยามันจะไปเต้นตามพงตามผับอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้1ใน3คนจาก3หมายเลขที่กำลังจะเรียกน้องๆออกมายืนข้างหน้าจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นเวที Miss Tiffany Universe นะครับและหมายเลขแรกนะครับหมายเลข22ครับหมายเลขถัดไปหมายเลขที่3ครับ
และหมายเลขสุดท้ายนะครับหมายเลข19ครับเดี๋ยวต้องมาถามความเห็นท่านคณะกรรมการกันก่อนว่าทำไมถึงต้องเป็นน้อง3คนนี้นะครับพี่มาครับหมายเลข22เราได้พูดคุยกันแล้วเมื่อวานก็ได้ถามแล้วว่าคนตัวเล็กเนี่ยควรจะต้องแต่งตัวยังไงที่จะทำให้เขาดูดีดังนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะนุ่งกางเกงในขณะที่ไม่ได้ไซส์ของตัวเองขอพูดนิดนึงค่ะอันนี้รู้แล้วว่าจะต้องเป็นประเด็นแล้วก็แค่อยากจะชี้แจงว่าวันนี้น้องมีอุบัติเหตุลองยกขึ้นมาดูสิคะน้องมีแผลที่ขาเป็นรูเมทหนูเองนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เขาโดนมีดโกนบาดนะคะที่ข้อเท้าบาดเยอะค่ะเลือดออกเยอะมากค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการนุ่งกระโปรงแล้วมีแผลพันขาอยู่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าเราจะพูดถึงหมายเลข3เราบอกแล้วว่าวันนี้เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกับบุคคลสำคัญคุณจะมาเปิดเผยไปเพื่ออะไรโป๊ไปทำไมหรือบางคนใส่ชุดที่เซ็กซี่จนเกินไปมันจะดูไม่สุภาพและไม่เหมาะกับกาลเทศะหมายเลข19ยังต้องขอบอกเลยว่าเชิ้ตตัวกางเกงตัวคุณคิดมันง่ายไปไหมมันเอาเปรียบคนอื่นไปไหมในขณะที่ทุกคนก็พยายามที่จะเลือกสรรว่าอะไรที่จะดีกับตัวของเราคือมันทุกอย่างมันง่ายมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรใส่ก็หยิบหยิบมาใส่แล้วก็เรื่องทรงผมก็เหมือนกับว่าเอาง่ายเหมือนกับว่าอยู่มันอยู่บ้านเลยมันรวบผมแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงอย่างง่ายยังไงก็ต้องมีความเป็นนางงามอยู่ในตัวด้วยตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะมารู้กันว่า1ใน3คนนี้ใครที่จะไม่ได้ขึ้นไปบนเวที Miss Tiffany Universe นะครับและหมายเลขที่ไม่ได้ไปต่อได้แก่หมายเลขยี่สิบสองค่ะความเศร้าของการออกหนึ่งคนยังไม่ทันประทุดีก็มีเสียงจากคณะกรรมการพิเศษที่ทางรายการเชิญมาได้สร้างความตกใจให้กับสาวงามทุกท่านต่ออีกทันทีครับทุกวันนี้ดวงเชิญมาเป็นกรรมการพิเศษจากเวที Miss Tiffany เนาะถ้าจะต้องให้ดวงมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนออกและคิดว่าไม่เหมาะสมดวงคิดว่าน่าจะมีสักคนนึงอะค่ะที่ในเรื่องของมาตรฐานของสไตลิ่งแล้วเวที Miss Tiffany เนี่ยที่ควรจะต้องไปเรียนกันใหม่โอ้ยมันเป็นอะไรที่ดุเดือดมากเลยค่ะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วก็สาวๆทุกท่านอย่างที่ได้ยินกันมานะครับว่าคุณดวงเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่ทางกองประกวดนะครับมิสทิฟฟานี่ของเราได้เชิญมาเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่คุณดวงกำลังจะพูดไปน้องๆทุกคนต้องยอมรับให้ได้นะครับและที่คุณดวงได้อธิบายมาแล้วนั้นว่ายังมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะไม่ได้ขึ้นเวที Miss Tiffany Universe นะครับสรุปก็คือด้วยสิทธิ์ของคณะกรรมการพิเศษในสัปดาห์นี้คุณดวงมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้เข้าแข่งขันที่คิดว่ามีความสามารถไม่เพียงพอต่อโจทย์ในสัปดาห์นี้ออกอีก1คนโดยจะเป็นคนที่อยู่ในทีมไหนก็ได้เอาละครับงานนี้หัวใจตกกันไปอยู่ที่ตาตุ่มอีกครั้งแล้วครับดวงขอใช้สิทธิ์นี้แล้วกันนะคะขอโหวตเบอร์โหวตเบอร์16ค่ะสำหรับคนที่โดนคัดออกเนี่ยก็เราก็มีการประชุมอยู่นานเหมือนกันกับกรรมการทุกท่านนะก็ลงเป็นมติเอกฉันท์แล้วก็ตัวดวงเองด้วยก็เห็นว่าเขาตีโจทย์ผิดนั้นเนี่ยคนที่ถูกคัดออกมาแล้วไม่ได้ไปต่อสิ่งที่เราเห็นชัดเจนนั่นคือแต่งตัวโป๊คือมันเป็นซีทรูไปหมดเลยอ่ะทั้งตัวซึ่งแบบว่าความเหมาะสมมันไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเอกฉันท์นะครับว่า2คนนี้เบอร์22และเบอร์16นะครับจะหมดสิทธิ์ไปต่อคือจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นเวที Miss Tiffany Universe นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตตรงนี้ว่าต้องเอาหมายเลขคืนจริงๆนะครับตกใจนิดนึงว่าโอ้ตอนแรกก็ออกไปถึง2คนกันเลยเดียวที่สุดแล้วมันเป็นดวงเป็นสี่เหลี่ยมตอนแรกคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นออกแล้วเราไม่ออกก็คือแบบตัดไป1คนแล้วตัด2คนเหลือ28อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเจอกับเหตุการณ์จริงๆอ่ะมันหดหู่ใจอ่ะค่ะหนูทำดีที่สุดแล้วลูก
ไม่อยากให้ออกคืออยากให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้ครบอะค่ะแต่ทุกอย่างมันก็เป็นเกมอะมีความพยายามความมุ่งมั่นต่อไปนะคะมันทำให้หนูรู้สึกว่าจากที่หนูสู้อยู่แล้ว 100% หนูต้องเพิ่มเป็นอีก200ใจใช่ไหมยังไงเราก็ชนะใจหลายๆคนสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ reality แล้วก็เป็น competition มันก็จะไปต่อได้แล้วก็ชนะได้แค่คนเดียวเอาละฮะมิชชั่นหน้าจะเป็นอะไรมิชชั่นหน้าจะยากเย็นขนาดไหนนะครับใครจะอยู่ใครจะไปและใครที่จะไม่ได้ขึ้นเวทีติดตามได้นะครับใน Miss Tiffany The Reality กว่ามงจะลงไม่ใช่เรื่องง่ายครับและผลการแข่งขันในวันนี้นะครับก็มีสาวงามที่ยังไม่พร้อมที่จะขึ้นเวทีประกวด Miss Tiffany 2017ออกจากการแข่งขันไปถึง2คนต้องบอกเลยนะครับว่า Miss Tiffany 2017 The Reality เราต้องการสาวงามที่เข้มแข็งจริงๆครับหนูรู้สึกว่ามันเร็วไปมันเร็วไปคือเราตั้งตัวไม่ทันว่าอ๋อนี่เราต้องได้ออกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ได้โชว์ความสามารถศักยภาพของเราแค่น้อยนิดเองอาจจะเป็นเพราะเราสวยดวงไม่ดีด้วยบางที่แบบว่าอยู่ดีๆก็มามีแผลทำให้ใส่ชุดตามที่พี่มาคอมเมนต์ด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยยอมรับคำว่าโกรธตอนนี้ยังเริ่มได้แค่ 1% หนูก็ยังอยู่ที่ 1% กรรมการยังไม่ได้เห็นอะไรเลยหนูงงมากตรงนี้หนูมาอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้โชว์อะไรเลยให้ใครเห็นเลยคุณจะต้องไปร่วมงาน Miss Tiffany Gala Dinner Red Carpet ถูกต้องพรมแดงไม่เจ็บลูกไม่เจ็บเป็นอะไรก็เลยขึ้นทำไมร้องไห้โฟร์ตี้อย่างนี้ I like you so much ไม่ธรรมดาฉันให้เธออยู่ต่อค่ะอย่าคิดว่าตัวเองแพ้สิผมจะรอดเพราะหนูเป็นนักสู้จากข้างใน